พระเมาหนักจะบุกเข้ากุฏิแม่ชีครับพีคไปกว่านั้นคนที่เอาเหล้ามาถวายพระทุกวันก็คือแม่ของพระเองเล่าปูปูปั๊บเดี๋ยววันนี้ปูปั๊บจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สตึกจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ้งบอกว่ามีพระรูปหนึ่งครับเมาไม้อาละวาดยิงหนังสติ๊กใส่กุฏิแม่ชีภายในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในตำบลนิคมอำเภอสตึกครับตำรวจจึงรีบลงพื้นที่ไปพบกับพระรูปหนึ่งครับชื่อพระสมหมายนามสมมุติอายุ35ปีครับพระรูปนี้มีอาการโวยวายแล้วก็เมาหนักเลยครับสอบถามก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องบอกว่าที่ตัวเองเนี่ยยิงหนังสติ๊กใส่กุฏิแม่ชีก็เพราะว่าแม่ชีเนี่ยไม่ยอมปิดไฟเปิดไฟไปทั้งคืนเลยซึ่งระหว่างนั้นตำรวจก็ได้ทำการให้พระรูปนี้เนี่ยทำการเปลี่ยนเป็นชุดคฤหัสถ์แล้วก็หิ้วปีกซ้ายหิ้วปีกขวาด้วยความทุลักทุเลนำตัวไปสึกกับหลวงพ่อซึ่งระหว่างสึกก็โอ้โหไม่ค่อยมีสติครับหัวสั่นด็อกแดกด็อกแดกไปสวดมนต์ไปขณะที่แม่ชีเอครับนามสมมุติอายุ40ปีเล่าให้ฟังว่าเหลืออดกับพระรูปนี้มานานแล้วครับเพราะว่าพระรูปนี้เนี่ยเมาแทบทุกวันเลยแล้วก็โวยวายที่ผ่านมาเนี่ยพระเนี่ยก็จะพยายามบุกเข้ามาที่กุฏิของตนแต่ตนเนี่ยก็ทำการล็อกกุฏิเอาไว้ไม่ให้พระเข้ามาพระก็เลยโมโหยิงหนังสติ๊กใส่กุฏิขณะที่แม่ชีบีนามสมมุติอายุ72ปีครับแม่ชีบีบอกว่าพระรูปนี้เพิ่งมาที่นี่ได้เพียงแค่3เดือนครับแต่ว่าขี้โมครับชอบเบ่งชอบอวดว่าตัวเองเนี่ยใหญ่ใช้แม่ชีเนี่ยทำยังกับเป็นคนรับใช้แล้วสิ่งที่รับไม่ได้เลยก็คือภายในสำนักสงฆ์แห่งนี้คนที่เอาเหล้ามาถวายพระทุกๆวันเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยก็คือแม่ของพระนี่เองครับหอบมาหิ้วมาเอามาถวายไม่รู้ว่าคิดว่าเป็นน้ำปานะหรือเปล่านะครับแต่ว่าอ้างว่าที่เอาเหล้ามาถวายทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าลูกชายที่เป็นพระเนี่ยป่วยเป็นโรคลมชักเอามาให้ดื่มเพื่อกันชักแต่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าทั้งพระทั้งแม่พระเนี่ยดื่มด้วยกันทั้งคู่เลยไม่รู้ว่าป่วยด้วยกันทั้งสองคนหรือเปล่าซึ่งหลังจากนี้นะครับทำการสึกแล้วก็หวังว่าพระรูปนี้คงจะไม่มาก่อกวนสร้างความวุ่นวายให้กับแม่ชีภายในสำนักสงฆ์แห่งนี้อีกครับ